الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال تعالى أيضا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดก็ได้คุยกับพี่น้องไปตอนที่แล้วก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับผู้ศรัทธาทุกคนถ้าเก็บเอาคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลไปวิเคราะห์แล้วก็ไปพิจารณาให้ถ่องแท้เราจะมีพฤติกรรมที่ผิดกับพฤติกรรมเดิมๆที่คอยต้านซุนนะคอยกินแหนงระแคงใจกับคนที่ปฏิบัติตามซุนนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราทิ้งได้หมดเลยแต่ถ้าเราอ่านกุรอานแล้วก็วิเคราะห์อ่านกุรอานแล้วก็ถูกต้องดังนั้นพี่น้องครับอีกกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดวันมุตะอาวิซะตัยนิบาดะคุลลิศอลาตินมักตูบะห์มัรรอตันบาดะซุรีวันอัศรีวันอิชาก็คือให้อ่านกุลฮุวัลลอฮ์นะครับแล้วก็อายะห์กุรซีหลังละหมาดทุกครั้งเพื่อจะไล่นะครับมารร้ายที่จะมาอยู่ในบ้านของเรานะครับเท่านั้นพี่น้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าไอการที่บ้านของเราจะมีความสุขได้นั้นมันจะต้องเป็นบ้านที่ปราศจากข้อห้ามที่อัลลอฮ์และรอซูลได้ห้ามเอาไว้เราจะเห็นในบทความในบรรดาครูบาอาจารย์ได้อธิบายเอาไว้ก็คือในบ้านเนี่ยบางครั้งผมขึ้นไปเนี่ยพี่น้องก็หดหูนะก็เพื่อนบ้านบอกให้ฟังว่ากูเนี่ยยึดซุนนะห์มาหลายสิบปีแก่งอยู่ตลอดเวลาไม่เคยโอนเอียงให้กับกลุ่มที่ไม่ใช่ซุนนะห์เลยแต่ว่าในบ้านของเขาเนี่ยยังมีลูกสาวที่ยับปริญญาโทปริญญาเอกยังมีเพื่อนฝูง 4-5 คนแล้วก็ตัวเองก็ยืนกลางเอารูปต่างๆเหล่านั้นเอามาเป็นข้อคิดมาเป็นสิ่งเตือนใจแล้วก็พิจารณาแล้วเนี่ยเมื่อมันไม่ได้เขาก็ขจัดออกไปจากบ้านของเขาไปไว้ในเพิงบ้างในโรงข้าวบางอันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่รูปลักษณ์อย่างนี้จะต้องไม่มีอยู่ในบ้านของคนที่เป็นมุสลิมและบอกว่ามีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์แต่สิ่งที่เป็นข้อห้ามยังมีอยู่อีกมากมายกายกองขวดเหล้าขวดเบียร์ถึงแม้ว่าเราไม่ได้กินนะครับก็เอาโยนทิ้งไปสิ่งเหล่านี้อย่าให้มันมีเชื้อร้ายอยู่ในบ้านและการที่เราจะเป็นบุคคลที่หัวใจอ่อนไหวอ่อนหวานกับคำสอนของอัลเลาะห์และรอซูลมันก็จะเกิดมาโดยอัตโนมัติดังนั้นพี่น้องให้อ่าน
มูอาวิซาตัยนี่นะคุณยากับคุณวัลลอฮ์หลังจากละหมาดมักตูบะนะครับครั้งหนึ่งหลังจากซูรีหลังจากอัสรีหลังจากอิชาวะซาลาสมารอดบาดัลมักริบวัลฟัจร์และให้อ่านหลายครั้งหลังจากละหมาดมักริบแล้วแล้วก็ละหมาดซุบฮีแล้วกุลลุซาลิกะมินอัสบาบิสสลามะติวะอิซาลาติลมะฮัมมะมักลูฟะเหตุอันนี้ล่ะครับมันจะทำให้เรานั้นปลอดภัยหายกลัวหายวิตกกังวลถามว่าเวลาเราอ่านเราคิดถึงอัลลอฮ์เราปฏิบัติตามเราซูนทุกขั้นตอนแน่นอนครับอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้เกิดวิกฤตกับเรื่องเหล่านี้กับคนในบ้านของเราและก็ตัวเราบางครั้งบ้านหนึ่งเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับก็เจ็บอดแอดอดแอดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวลูกเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวหลานเข้าโรงพยาบาลเป็นซางบ้างเป็นนู่นเป็นนี่บ้างทีนี้พ่อแม่เนี่ยอายัดกุรอานอายัดหะดีษกุซีก็กล่าวไม่เป็นอัลกุรอานก็กล่าวไม่ได้แล้วก็อะไรล่ะมันจะห้ามเราในการที่จะอ่านกุรอานหรือเป่าหรืออ่านซูเราะห์สั้นๆคุณยาคุณวบินาคุณฟลักและก็คุณวัลลอฮ์มหัดเพราะสิ่งเหล่านี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้แต่ดูอาที่ผมบอกกับพี่น้องเมื่อกี้นี้คือความหมายที่บอกว่าบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมัสมิฮิไซอุนฟิลอัรดิวะลาฟิสสะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมเป็นเรื่องง่ายๆที่ให้อ่านเช้า3ครั้งเย็น3ครั้งเอาทบทวนอีกทีหนึ่งเพื่อที่พี่น้องจะได้ได้จริงๆอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมนะครับเพราะนั้นเวลาเราอ่านกุรอานจะเป็นซูเราะห์สั้นๆจะเป็นอันกุรอานซูเราะห์ยาวๆ280กว่าอายะห์ก็ตามเนี่ยให้กล่าวอะอูซุบิลลาฮ์ไล่ชัยฏอนมารร้ายที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นไขว้เขวจนกระทั่งลืมเรื่องราวที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ดูอาที่ผมจะกล่าวให้พี่น้องบางคนก็จดทันบางคนก็จดไม่ทันผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมัสมิฮิไซอุนฟิลอัรดิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมนะดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรื่องราวที่เราจะคุยกันต่อไปนี้ก็คือฮุกมุลมุรซอรอฮะติบิอะดะมิกุบูลิดดุอาก็หมายความว่าฮุกมของการเสียใจออกร้องออกมาเสียงดังๆเหตุที่อัลลอฮ์ไม่รับการขอดุอาพี่น้องมีไหมละ่ะอย่างที่ผมพูดให้พี่น้องฟังเนี่ยมันเกิดมีขึ้นแล้วในสังคมปัจจุบันนี้เขาก็ไปขอคนที่เลี้ยงยินบ้างไปขอคนที่เลี้ยงไซตอนบ้างนะแล้วเขาก็เป่าเราด้วยกับกำนนครูแต่เรื่องราวที่จะคุยกับพี่น้องต่อไปนี้พี่น้องครับฮุกมุลมุซอรอฮะติบิอะดะมิกุบูลิดดุอาฮุกมของการตะโกนออกมาเป็นเสียงเศร้าใจเป็นเสียงที่โศกใจเป็นเสียงที่เศร้าโศกเนื่องจากอัลลอฮ์ไม่ตอบรับการขอดุอาของเราที่มีต่ออัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอิซาซาอรอนอินซานุอันนะดูอาอะฮูลัมยัสตะจีบตะจิบฟะมาซาอะลัยฮิในเมื่อมนุษย์คนนั้นเขามีความรู้สึกว่าแท้ที่จริงดูอาของเขานั้นไม่ถูกตอบรับมันเป็นเพราะเหตุอันใดพี่น้องทั้งหลายครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องจะได้เก็บเอามาเป็นข้อคิดใช
จะได้เก็บเอามาเป็นสิ่งเตือนใจวันนี้ท่านได้ดุอาไปแล้วที่ผมได้บอกไว้ตอนเทปแรกนะครับแล้วก็เราจะปลอดภัยจากความยุ่งเหยิงเราจะปลอดภัยจากความกลัวบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรมัสมิฮิซัยวฟิลอัติวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอาลีมนี่คือดุอาที่พี่น้องจะต้องอ่านทุกเช้าแล้วก็อ่านทุกเย็นดังนั้นพี่น้องครับในเมื่อมนุษย์คนหนึ่งเขามีความรู้สึกว่าแท้จริงดุอาของเขานั้นจะไม่ถูกตอบรับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยฟามาซาอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาจะทำอย่างไรพี่น้องฟังแล้วก็เก็บเอาไปคิดเอาไว้เป็นสิ่งเตือนใจอีอะไรกะอายุฮัดซาอิวะอะลาคุลลิมุสลิมินวะมุสลิมะตินจำเป็นบนพวกท่านโอ้ผู้ที่ขอต่ออัลเลาะห์เอ๋ยวะอะลากุลลิมุสลิมวะมุสลิมะตินและบนความจำเป็นต่อมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านจะต้องสดับรับฟังเรื่องราวต่อไปนี้อัลอิซาตะอัคคอรตะอัลอิยาบะตุอันตัรญิอะอิลานัฟซิกวะอันตุฮาซิบะฮาفَإِنَّ اللَّهَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ أَنْ يُؤَخِّرَ إِجَابَةً لِلْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ พี่น้องครับในเมื่อการตอบรับของอัลลอฮ์เนี่ยเศร้าว่ามันช้าเหลือเกินขอมาหลายปีแล้วเท่าที่สังเกตดูก็ไม่มีอะไรเลยนะดังนั้นอันตรยาอิลานับสิกเมื่อการตอบรับดุอาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเบามันล่าช้าอิสลามให้ทำยังไงอันตรยาอิลานับสิกการที่ท่านจะต้องกลับไปยังตัวของท่านก็คือกลับไปดูตัวเองวะอันตุฮาซิบะฮาและการที่เขาจะต้องสอบสวนตัวของเขาเองว่าฟาอินนัลลอฮะฮะกีมุนอะลาอาลีมุนกอดยูอักทิรูฮูความหมายก็คือว่าแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฮะกีมุนอาลีมุนรอบรู้อย่างลึกซึ้งรอบรู้อย่างละเอียดที่มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเรียนรู้ได้นี่คือฮิกมะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอดยูอักคิรุบางทีเนี่ยการตอบรับดุอาของบ่าวที่มีต่ออัลลอฮ์มันล่าช้าลิฮิกมะตินบาลิกอตินลิยุกซิรอตดุอาอะอับดุคอลิกีบางทีการตอบรับนั้นมันมีฮิกมะห์อันลึกซึ้งเนื่องจากเพื่อจะทำให้บ่าวนั้นขอดุอากับอัลลอฮ์ขอดุอากับผู้สร้างให้เยอะๆเลยนี่คือฮิกมะห์อันหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกให้กับบ่าวในดุนยานี้ได้รับรู้ที่ฉันจะต้องล่าช้าต่อการตอบรับดุอาของฉันที่มีต่อบ่าวนั้นน่ะก็เพื่อที่จะให้บ่าวนั้นได้พิจารณาแล้วก็ได้ตรึกตรองว่าเรานี้ได้กินริซกีของอัลลอฮ์มามากเท่าไหร่แล้วแล้วก็ทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามามากเท่าไหร่แล้วนะพอทบทวนได้เราก็รู้นะว่าบ่าวนั้นจะต้องขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่อสิ่งอื่นไม่ได้ปรับทุกข์ต่อสิ่งอื่นไม่ได้วังกิซาริฮิอิไลฮิและมีความเจ็บปวดรวดร้าว
ไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซัลลาฮูลิอะซอมะติฮิและคราวนั้นทำให้ตกต่ำคือตกต่ำในความอำนาจของพระองค์ที่คนคนนี้คิดที่คนคนนี้นึกก่อนที่จะขอดุอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับดุอาของเราวะอิลฮาฮิฮิฟีตอลบิฮายะติฮิและความต้องการของเขาไปยังความต้องการของพระองค์ว่าอิลฮาหุการเศร้าซีของเขานั้นในความต้องการความประสงค์จากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ยังไม่ตอบรับว่ากัสรตดรุอิฮิอิไลฮิและก็ให้เรามากมายกายกองในการที่จะต้องถ่อมเนื้อถ่อมตัวไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ากุซูอิฮิไบนะยะไดและความผูชั่วความนอบน้อมของเขาที่ยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างทำไมนะครับจึงจะต้องปฏิบัติเหมือนกับที่ผมได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นลิยะสุละลาหูบิฮาลิฮิบิฮาละมินควายรินอาซิมเพื่อที่จะให้บ่าวนั้นได้มาจากความดีอันยิ่งใหญ่สาเหตุที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับในการขอดุอาแรกๆแต่บ่าวคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนจุดยืนเลยอัลลอฮ์องค์เดียวจะโดนอะไรก็ช่างจะวิกฤตยังไงก็ช่างนะวัลฟาวาอิดุลกะซีและต้องการที่จะให้บ่าวนั้นได้ประโยชน์อย่างมากมายกายกองว่าศิลาหุกัลแล้วก็เพื่อบ่าวนั้นจะได้ปรับปรุงตัวของบ่าวเองว่าในขณะที่ขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายกายกองแต่อัลลอฮฺไม่เคยตอบรับบ่าวจะต้องหยุดทบทวนตัวเองสอบสวนตัวเองการใช้ชีวิตมาในดุนยา60ปี80ปีเป็นอย่างไรบ้างนะครับทิ้งละหมาดมาเท่าไหร่เล่นการพนันเท่าไหร่ทำซินามาเท่าไหร่แล้วดื่มเหล้ามามากมายแค่ไหนก็ช่างถ้าท่านรู้ตัวเองก่อนที่จะถูกดึงวิญญาณออกจากร่างอินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮ์จะรับการกลับเนื้อกลับตัวของท่านจะรับการเตาบัตของท่านนะครับรับการอิสติฟาร์รับการขอดุอาต่อลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะรับหมดเลยมาฮูวะอะซอมุมินฮายะติฮิวะอัมฟะอุละฮูมินฮานะครับแล้วก็พอหันมาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์ตอบรับคำเชิญของพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ช่างความต้องการของเบาที่มีต่อล้อนั้นจะใหญ่โตมหาศาลอย่างไรก็ตามว่าอัมฟาอุลหูมินหาเขาจะได้รับประโยชน์จากการขออันนั้นอย่างล้านเปอร์เซ็นต์แต่มีว่าเบาของอัลลอฮ์ต้องรู้ต้องทบทวนความชั่วว่าเรากำลังนี้ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทบทวนเราได้ที่ไม่รับดุอาของเรานั้นมันเป็นเพราะเหตุอันใดพอเราพิจารณาพอเราตรึกตรองเราเห็นเหตุเลยพอเห็นเหตุเราก็อิลาจรักษาเยียวยาต่อเหตุที่มันเกิดขึ้นกับเราจึงทำให้อัลลอฮ์ล่าช้าในการตอบรับดุอานะวะกอดยูอัดยิลูฮูซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสฮาบินอุกรอดหรือบางทีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ล่าช้านั้นนะครับต่อการที่จะตอบรับดุอาของบ่าวมันก็มีเหตุอันอื่นอีกมากมายก่ายกองมินฮามาอันตะมุตลับบิสุนส่วนหนึ่งจากอัสบาบุลอุคราบาปอันอื่นนั้นน่ะก็คือความชั่วนั้นมันมีเยอะนะครับจึงทำให้จิตใจของเราเนี่ยมืดบอดแล้วก็การที่จะให้อัลลอฮ์รับ
สิ่งที่เป็นความดีที่เราขอต่ออัลเลาะห์เร็วๆนั้นท่านจะต้องเป็นบ่าวซิมุซินีนเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าหากว่าเราจมปักอยู่กับสิ่งชั่วจมปักอยู่กับสิ่งเลวแน่นอนครับเช่นจมปักอยู่กับอะไรกันอักลิลฮารอมกินของฮารอมยามายาเสพติดเหล้าเบียร์วะอุกูกุลวาลิดัยนและการทรยศต่อสองบิดามารดานะครับวะกอยริซาลิกมินัลอันวาอิมาอาซีหรืออื่นจากนี้จากชนิดต่างๆของการทรยศต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยฟาญาญิบุอะลัดดาอีไอยูฮาซิบะนัฟซะฮูก็วาญิบบนดาอีบนผู้ที่ขอนั้นจะต้องสอบสวนตัวเองให้ละเอียดว่าผิดพลาดกับอัลเลาะห์มากี่ปีแล้วอินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู